รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถระเวียดสกูลเรนเจอร์สมาพบกับความสนุกสนานกันเช่นเคยกับพวกเราเหล่าเรนเจอร์สครับในรายการรถโรงเรียน School Rangers วู้ฮู้เออวันนี้เปิดมาเอ้ยเป็นไรเหนื่อยแล้วเหรอหัวใจจะวายปวดหลังอะดิแม่แต่ว่าพวกนี้เราแต่งตัวกันออกมาค่อนข้างที่แบบว่าได้ฟิลวันนี้ก็เปิดมาด้วยบรรยากาศสนุกสนานฟิลแบบว่าเทศกาลงานวัดกับตอนเรนเจอร์เฟสติวัลวันนี้โอ้ลอยกระทงไม่ต้องเดียวดายได้ลอยกับเธอแล้วใครจะลอยกับเธอเธอไม่ลอยกับฉันหรอฉันไม่ลอยกับเธอหรอกนี่เปิดมาด้วยมีน้องๆขอบคุณด้วยนะครับผมมีเป็นบรรเลงดนตรีไทยแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่เรนเจอร์พวกเรา3คนวันนี้เรายังมีเพื่อนๆของเรามาอีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะแวะปลาลูกโป่งหรือไม่ก็แวะช้อนปลากันอยู่เออว่ามันฟิวงานวัดเห็นแวบอยู่หลังกำแพงเพื่อนๆออกมาเลยสวัสดีครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเป็นนักแสดงจากซีรีส์ Last Twilight ภาคนายไม่เคยเลยโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักแสดงของเราแนะนำตัวหน่อยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับมาร์คพาคินนะครับผมตัวตึงงานวัดตัวตึงงานวัดตัวตึงงานวัดถ้าไปงานวัดอ่ะคราวนี้อ้วนแย่เลยนะทำไมอ่ะมาร์คพาคินมาร์คพาคินโอเคด้วยสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพย์นารีนะคะแต่ร้องมาม่าเหรอวันนี้บอกแม่หน้าแม่ผมแม่ของเกาหลีวันยองผมเป็นลูกหัวใจค่ะพอตุ่มมาปุ๊บฉันตลอดต้องให้ฉันตลอดถามว่าวันนี้ธีมอะไรสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงบอกลอยกระทงแล้วทำไมไม่ฉันใส่ชุดร้องมาม่าเออแต่ชุดนี้คุณก็ดูนะเหมือนนางเอกเกาหลีเวลาเขามาเที่ยวไทยอ่ะแต่ได้โดนสาดน้ำหนักไปแล้วก็เลยขออาจารย์นี้หน่อยครับสวัสดีครับจิมมี่จิตรพลครับตอนแรกเห็นผมน้ำตาลปุ๊บแบบเอ้ยไม่ตั้มวันนี้ผมอยากทำผมแบบทรงเขาเรียกว่า waterfall น้ำพุอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันแบบมีเลยขึ้นมาอย่างงี้แล้วแบบว่าจะได้เข้ากับธีม festive หน่อยแบบไม่อยากแต่งหล่อมากกว่านี้ไม่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงสุดท้ายไม่อยากแต่งหล่อมากกว่านี้ยากแต่งไม่ให้หล่อเนี่ยยากเมาได้เมาได้ขอโทษครับถ้าเป็นของเราต้องใช้คำว่าแต่งหน่อยซึ่งกูแต่งแล้วสวัสดีครับจีทวินันครับอย่างนึงที่เวลาเราไปงานวัดจะเจอคือมอเตอร์ไซค์ไอ้ถังเฮ้ยเคยดูปะเคยดูแต่เก่งอยู่นะพวกคนที่แบบขับไต่ถังได้คนอื่นๆล่ะนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงงานวัดเคยไปบ้างบ้านผีสิอันนี้จะไปบ้านผีจะไปเป็นผีแบบที่เราแบบไม่กลัวเรารู้ว่าผีนี้แบบอันนี้คือเด็กอะเอาผีเด็กมาแล้วก็ไม่เออเขาจะมีแบบนางเงือกมีคนแบบมีแค่หัวมีอะไรเงี้ย
็นแบบน่ารักเป็นวิวแบบบ้านผีน่ารักมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยเนาะเออใช่แต่ของฉันอ่ะฉันคิดถึงบ้านเกิดฉันเลยอยุธยาเพราะว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกทุกปีไม่ว่าจะมีเทศกาลอะไรเขาจะเป็นใช่ไหมสิเขาจะมีงานมรดกโลกซึ่งแบบของกินก็จะเยอะมากใช่ใช่ของกินก็เยอะใช่แล้วส่วนใหญ่คนก็จะแต่งแบบย้อนยุคแบบนี้แต่งตัวไปเดินแบบเวลาใช้เงินเขาจะแบบให้เปลี่ยนเป็นเบี้ยก็จะเอาเงินไปแลกจริงไหมเนี่ยใช่มีเงินมีลมเหมือนแลกคูปองแต่ว่าฟีลเราก็จะได้ฟีลแบบออเจ้าจริงจังย้อนยุคจริงพี่จิมล่ะผมนึกถึงนี่เลยครับตอนผมอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่เขาจะมีเทศกาลแบบขบวนสวยงามแต่ละคณะของมหาลัยเชียงใหม่เขาก็มาเดินขบวนสวยงามกันเชื่อว่าหลายๆคนน่ามีประสบการณ์นะครับเทศกาลลอยกระทงหรือว่างานวัดอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าน่าดีของเมืองไทยนะแล้วปีนึงเนี่ยก็สมัยเด็กๆเรารอคอยนะกลับมาที่โรงเรียน School Rangers นะครับผมเพราะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็คือมาจากอย่างที่บอกไปลัสคาไวไลท์ภาพนายไม่เคยลืมนะครับผมในเรื่องเนี่ยแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างนะครับไหนลองแนะนำกันหน่อยครับครับผมรับบทเป็นนายนะครับเป็นพี่ชายของเดย์ซึ่งซีได้เป็นเดย์คาแรคเตอร์เป็นคนแอ๊กนิดนึงไอ้ไหนๆจะมีมาดนิดนึงมาแบบเท่ๆความเป็นพี่ชายคนโตของบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีความนิ่งๆบางอย่างยากไหมแอ๊กเนี่ยยากไม่เคยไม่ต้องทำมันรู้สึกอัดบางทีไม่เป็นตัวเองกลับมาก็ต้องคลายตัวละครออกมาเริ่มคลายออกมาแล้วเริ่มเป็นตัวเองแล้วนะเริ่มเป็นตัวเองขึ้นแล้วแต่ก็ช่วงนั้นก็กลับกลายเป็นไนท์แบบจริงๆไปก็กลัวแฟนคลับจะไม่ไหวไงเพราะแค่ตลกแฟนคลับก็จะตุยแล้วถ้าเราไปหล่อให้แฟนคลับก็จะรักเรามันจะยิ่งไปไม่ไหวแล้วค่ะน้ำตาลนะคะรับบทเป็นพอใจค่ะพอใจก็เล่นเป็นแฟนเก่าของหมอกแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันครับของจิมนะครับรับบทเป็นหมอกครับหมอกก็จะเป็นเด็กช่างนะครับหาเช้ากินค่ำนะครับไม่มีครอบครัวเลยครอบครัวเขามีแค่พี่สาวคนเดียวนะครับครับแล้วปกติช่างนี่รู้ไหมไม่รู้เคยเห็นแต่ว่าช่างไม่รู้เลยแต่ว่ารับบทเป็นเดย์ครับก็ตอนแรกเป็นนักแบดทีมชาติแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอดครับผมคุณเป็นนักแบดอยู่แล้วไหมอ่ะใช่ใช่หรอก็ตรงเลยสิตรงเลยครับตรงเลยรับบทเป็นคนตาบอดครับซึ่งเหมือนตัวคาแรคเตอร์คนนี้มันมีความดื้อนะมีความดื้อหลังจากที่ประสบอุบัติตอนแรกมันจะเห็นงางแล้วก็ค่อยเลือนไปเรื่อยๆมันเห็นได้ยังไงถึงจะเห็นมันจะประมาณนี้ระยะไกลจะมองไม่เห็นไม่เห็นครับแต่พอมาใกล้ๆแบบเนี้ยอ่ะเห็นแล้วแล้วคำว่า last twilight เนี่ย twilight แปลว่าแสงแปลว่าการมองเห็นLast Twilight ก็คือเป็นแบบแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายโอเคยังไงฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสำหรับ Last Twilight นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาแบ่งทีมกันวันนี้ไม่มีการจับฉลากอะไรใดๆฟ้าลิขิตมาเรียบร้อยแล้วมงเหรอเอกมงคลเลยหนูไม่อยากคู่กับมาร์กอ่ะหนูบอกเลยยังไม่ได้บอกเลยอ่ะงั้นคู่แรกเลยมาร์กน้ำตาคู่สองนะครับจิมมี่ซีและสุดท้ายเรนเจอร์คู่กันหน่อยนะครับอาร์มชิโมวันนี้น่าจะสนุกเพราะว่าแต่ละคู่นี่ดูแบบว่าดูมันมีเคมีในแต่ละคู่ที่แบบว่าน่าสนใจครับแล้วปากแจ๋วอนุทีมเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้นะฮะเกมต่างๆจะเข้าทีมไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับวันนี้เลโอรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเกมแรกของเรานะครับจะต้องอาศัยทักษะเรื่องประสาทสัมผัสเอามาจากในซีรีส์เลยนะครับมีประสาทสัมผัสหลายๆด้านด้วยกันนะครับอ่ะจะเป็นเกมอะไรไปดูกติกากันเลยกติกาเกมท้าทายท่าเกมนี้นะครับต้องทำท่าตามโจทย์ให้เพื่อนอีกคนที่ต้องปิดตาคลำตัวเพื่อนเมื่อเพลงหยุดต้องโพสท่าให้ถูกต้องทีมไหนทำท่าได้ถูกต้องรับคะแนนไปและเกมแรกของเรานะครับชื่อเกมว่าท้าทายท่าอย่างที่บอกก็คือว่าเราเอามาจากซีรีส์เลยนะครับซีต้องเล่นเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นมีคนหนึ่งปิดตาและก็ถ่ายท่าเทสกันหน่อยก่อนที่จะไปเล่นเกมนะครับได้ครับได้ให้คุณปิดตาและเดี๋ยวผมจะให้จับมือคนในนี้แหละคุณต้องทายให้ถูกว่านั่นเป็นมือของใครอันนี้ไม่มีคะแนนให้ทดสอบเล่นๆมือคนแรกเฮ้ยคิดว่ามือใครครับพี่โนต่อปะเป็นคำตอบที่ผิดครับเมื่อกี้คือมือพี่อาร์ม
จริงเหรอทำไมอ่ะอุ้ยมือนุ่มมากนุ่มมากอีกสักคนอ่ะอันนี้รู้เลยเฮียจิมเฮ้ยนี่รู้เลยไวมากทำไมลักษณะมือเป็นไงผมจำได้อ่ะรูปลักษณ์แบบข้อแขนหรืออะไรหรือไม่ดูยังไงหมวดข้างไม่ใช่ไม่ใช่กูรู้ถือว่านะเก่งไปง่ายไปเนี่ยข้างนี้เขาจับมาแบบบ่อยมากสี่ห้าเดือนมาที่เกมของเราอันนี้เริ่มต้นการเก็บคะแนนของจริงแล้วนะครับแต่ละทีมเลือกใครเป็นคนปิดตาเลือกใครเป็นคนโพสท่าครับน้ำตาลปิดตาก็ได้ของผมปิดตามาเยอะแล้วเดี๋ยวให้เฮียจิปิดตาบ้างลักษณะมีคนอยากโดนทำโทษผมเป็นคนปิดตาครับทำท่าครับทำท่าแล้วอาร์มก็วิเคราะห์ท่าทางไปใช่เป็นฟิลแบบว่าแกะท่าตาม YouTube เนี่ยเฮ้ยเขาเต้นท่าอะไรอยู่วะแล้วก็แบบเต้นตามช่วงหน้าลงสนามจริงเตรียมขำกลิ้งได้เลยโอ้ยสอบขำรอแล้วรถประเวศกูเรนเจอร์รถโรงเรียนกลับมาแล้วกลับมาอยู่กับความสนุกในเรนเจอร์เฟสติวัลเตรียมมาว้าวกับเกมแรกกันได้เลยครับเอาละครับมาท่าแรกนะฮะของเกมท้าทายท่านะครับนะครับท่าแรกเนี่ยนะเราจะทำแค่ส่วนบนของร่างกายเท่านั้นดังนั้นตอนวิเคราะห์ก็คือจับเฉพาะส่วนบนเท่านั้นนะครับโอเคปิดตาเรียบร้อยนะฮะคนที่ทำท่าเดี๋ยวมามองท่าโจทย์ที่ผมมองท่าโจทย์ที่ผมนะครับครับก็คือท่านี้ครับไม่ยากจับรายละเอียดดีๆว่าไปด้านไหนด้านไหนนะครับอ่ะพร้อม1 2 3ดนตรีมาเราต้องนำก่อนเหรอไม่ต้องจับได้เลยชิมอนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะจบแล้วเหรอโอ้โหทุกทีมชู2นิ้วเหมือนกันนะครับแต่มันหันคนละด้านหรือเปล่าล่ะเนี่ยทีมไหนจะถูกนะโอเคเช็คลิสต์นะครับท่าเหมือนกันเลยทุกทีมนะครับถือว่าท่าเนี่ยถูกต้องเช็คลิสต์ข้อแรกนะครับก็คือว่าจะต้องเอา2นิ้วนะครับชูขึ้นเหนือหูทั้ง2ข้างนี่ไงเอาแล้วไงหูอยู่ไหนนะทีม A โอ้ยผิดตั้งแต่ต้นแบบเลยส่วนทีม B มือ C เหมือนจะอยู่ระดับหูนะครับแต่จิมมี่ไม่ใกล้หูเลยจ้าทีม C มืออยู่เหนือหัวนะครับข้อนี้ได้คะแนนไปนะและท่าที่2นะครับคือจะต้องเอ็นตัวไปทางด้านขวาครับนั่นไงทีม B มาแหวกแปลกกว่าเพื่อนเลยครับดังนั้นทีม B เนี่ยผิดก่อนเลยไปซ้ายทั้งคู่อะไรทีมที่ทำถูกต้องเป๊ะเลยนะครับคือทีม C นะครับเช็คลิสต์ถูกทั้ง2ข้อนะครับส่วนทีม A นะครับถูก1ข้อผมว่า2นิ้วเนี่ยของน้ำตาลไม่อยู่เหนือหูนะครับดังนั้นคะแนนในรอบแรกนะครับ C 2คะแนน A 1คะแนนและ B 0คะแนนโอเคต่อไปข้อที่2นะครับผมรอบนี้ผมขออนุญาตสลับเพราะถ้ามันมีส่วนอื่นๆด้วยเดี๋ยวให้น้ำตาลมาเป็นพิธีกรและให้มาร์คมาทำผมแทนนะครับมาแล้วครับพี่ใหญ่ลงสนามขอท่าเด็ดๆเลยนะน้ำตาลท่านี้บอกเลยว่าไม่ยากแต่จะมีดีเทลด้วยทั้งด้านล่างและหน้าตาด้านล่างด้วยหน้าตาด้วยหน้าตาด้วยหรอถ้าใครเก็บดีเทลเยอะก็ได้คะแนนไปแล้วภาพที่ให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ความนิ่งความนิ่งโอเคเริ่มโจทย์นี้หน้าตาต้องสื่ออารมณ์ด้วยนะครับมีด้านล่างด้วยนะด้านล่างด้วยนะมาจับแขนมาจับแขนเออแล้วต้องทำนี้เลยไหนขอซูมดูหน้าหน่อยเด้จ้างร้อยเล่นล้านกับทุกคนเนี่ยโอ้โหผลจะเป็นยังไงบ้างน้ำตาลบอกหน่อยเช็คลิสต์นะคะ2อันก็คือด้านบน
ุกคนมือซ้ายยกขึ้นมาเช็คลิสต์อันที่2นะคะก็จะเป็นมีขาเป็นดีเทลออกมาก็เป็นขาซ้ายเหมือนกันถูกต้องแต่ว่าทุกคนก็คืออ้าปากเหมือนกันหมดยกเว้นมาร์คคุณว่าแกหันคอก็บอกให้จับปากไงหันคอเลยเขาไม่ได้หันด้วยซ้ำก็ต้องหันตรงหมดก็เป็นว่าทีม A รับไป2คะแนนทีม B 2คะแนนทีม C 2คะแนนค่ะนี่ไงโอ้ยต้องเก็บรายละเอียดดีๆโชคดีที่เช็คลิสต์2ข้อมีแค่มือกับขานะมาร์คข้อนี้เลยได้คะแนนเต็มทุกทีมแล้วครับทำได้ดีมากทุกคนข้อนี้นะคะยังอ่ะรีบเราไปรีบซะแล้วข้อนี้นะคะค่อนข้างยากแต่ว่าอาจจะเคยทำกันมาบ้างแต่ว่าถือว่ายากให้เก็บดีเทลดีๆทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมแล้วเริ่มเลยโอจิมมี่เป็นหมอฟันตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยมือเนี่ยเข้าไปในปากน้องซีแล้วโอ้ยโอ้โหคราวนี้อ้าปากกว้างกันทุกคนแหละครับจะมีอยู่ในเช็คลิสต์ของเราไหมอ่ะไปดูกันเลยตอนนี้นะถ้าเช็คลิสต์นะคะอย่างแรกกำมือเบ่งกล้ามสองข้างดูตัวเองกำมือไหมเบ่งกล้ามสองข้างส่วนเช็คลิสต์ที่สองนะคะเข่าสองข้างต้องย่อลงถือว่าทำถูกทุกทีมแต่ว่าหมอเอียงทำไมก่อนโอเคทีม A ทีม B และทีม C รับไปทีมละ2คะแนนค่ะเราทำรูปไปแล้วมันต้องอ้าปากเนาะแต่ว่าเดินผ่านเครื่องรับตื้นพอเดินผ่านเครื่องตื้นแล้วแบบโดนคำเนี้ยตรวจเหล็กในร่างกายไม่เช็คลิสต์ที่คิ้วล่ะใครคิ้วด้านซ้ายยกอ่ะโหยากเลยเนี้ยไม่อันนี้เขาฉีดโบท็อกข้อที่4ข้อนี้ยากหน่อยบอกว่ามีส่วนไหนบ้างแต่บอกเลยว่ายากมากพร้อมแล้วเริ่มค่ะโจทย์ข้อ4มีทั้งมือและขานะครับที่สำคัญปากก็ยังอ้าอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะครับเริ่มมาก็กางแขนตรวจอาวุธเฮ้ยตรวจท่ากันใหญ่เลยแหละครับไม่มีโอ้โหลอยเอาเฮ้ยเฮ้ยชนแขนจิมมี่แล้วเช็คบาลานซ์ไม่ได้จะลงบาลานซ์ไม่ได้โอเคเอาเลโอเป็นอะไรชิมอนก็อีกคนละครับดูครับโอ้โหงอนเงินเหลือเกินยืนดีๆหน่อยมาเช็คลิสต์กันดีกว่าชอบมากแต่บอกก่อนเลยว่าชอบมากยังไงมาร์คจับเท้าปุ๊บลงมาจับปากไหนๆขอดูภาพชัดๆนี่จับไปเต็มๆขาแล้วก็ขยับมาที่ปากครับโอ้โหอร่อยเลยงานนี้ถือว่าเก็บดีเทลได้ดีเช็คลิสต์ข้อแรกค่ะชูแขนกลางเป็นปีกเหนือศีรษะถือว่าเหนือศีรษะกันหมดแล้วทำไมกูไม่เอาลงวะกูข้อที่สองยกขาซ้ายขึ้นเหนือพื้นถือว่าถูกต้องทุกทีมรับกันไปเลยทีมละ2คะแนนข้อสุดท้ายถือว่าเป็นท่าที่ไม่ตายเลยไหมนี่ไม่ตายไม่ได้มาเล่นๆเอาละครับทุกทีมปิดตาพร้อมทายโอ้โหไม่ได้มาเล่นๆจริงๆเลยครับท่านี้บอกเลยว่าคนที่ถ่ายท่าต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นท่ายากพร้อมแล้วเริ่มค่ะนี่ครับเอาแล้วไงโอ้โหเจอท่านี้เข้าไปครับแม่ไหวไหมทุกคนอิชิอยู่ไหนอิชิอยู่ไหนเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะเริ่มมาก็ตามหาน้องกันให้วุ่นเลยครับทั้งทีม B และทีม C เลยแหละครับกูเห็นด้านเหรอส่วนทีม A ยังไงยังไงงงท่าอยู่ร้านเลโอฝั่งนี้ไม่ใช่เอ้าจบแพ้ผิดพลาดขาขวาขึ้นทีม
มตัวเองเหมือนจะผิดเลยเช็คลิสต์ข้อแรกนอนขาสองข้างชี้ขึ้นในระดับไม่เท่ากันทีม A ถูกตัดคะแนนเพราะว่าพี่โดยกขาขึ้นแค่ข้างเดียวกูรู้แต่กูยกไม่ได้ขากูตึงข้อที่2แขน2ข้างนาบกับพื้นเอ้าแล้วไม่กินนาบอกทำไมอ่ะจะขึ้นแล้วทีม A ไม่ได้คะแนนทีมที่ได้คะแนนเป็นทีม B และทีม C รับไปคนละ2คะแนนมาเจอแล้วงัวแต่งงว่ามันด้านขวาหรือด้านซ้ายวะไม่ใช่หันไปทางนู้นกูนึกว่าเท้าชี้ไปทางนู้นถูกแล้วถ้าสุดท้ายถ้าไม้ตายก็ตายไปเลยครับโอ้โหเห็นใจพี่ใหญ่เส้นตึงไปหมดแล้วล่ะครับกลับมาเป็นพิธีกรเหมือนเดิมเถอะมาเย้มาสรุปคะแนนเกมแรกนะฮะเกมท้าทายท่ากันดีกว่านะครับทีมที่ได้ไป2คะแนนก็คือทีม C ตามมาด้วย1คะแนนนะครับทีม B เย้และ0คะแนนพี่ขอโทษทีม Aแปลกๆเริ่มก็ไม่ดีแล้วตอนแรกก็ทายท่าถูกหมดหรอกแต่เราว่าโดนพิธีกรเกมเกมให้มันได้ตื่นเต้นไม่ได้มีเกมอื่นเกมที่2อันนี้กว่านะครับเกมที่2เนี่ยเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้ทางตาไปแล้วต่อไปนะครับเป็นทางหูเป็นเรื่องของการได้ยินก่อนที่ไปเล่นถามหน่อยฟังเพลงกันเยอะไม่ปกติถ้าเทียบกับเพลงกับเสียงแม่ด่าน่าจะหนักทางแม่ด่าเยอะกว่าน่าจะมีระบบสัมผัสที่ดีหนูก็ฟังเพลงบ่อยฟังเพลงบ่อยอันเนี้ยผมบอกเลยเกมต่อไปถ้าใครที่เป็น Subscribe อ่ะช่อง GEM TV Records เนี่ยได้เปรียบกับ Riser Music Riser Music อะไรต่างๆคุณฟังเพลงในค่ายเยอะมั้ยอันนี้เค้าตัวเต็งทุกวันตัวเต็งฟังเพลงในค่ายทุกเพลงทุกวันอย่าว่าแต่ฟังร้องด้วยอายาไงแต่ละคนก็มีการฝึกฝนทักษะการฟังที่ต่างกันนะครับบางคนผ่านการฟังเพลงบางคนโดนแม่ด่าครับแต่ไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยก็มีประโยชน์กับเกมทั้งนั้นนะครับอยากรู้มาดูกันต่อช่วงหน้าวีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งมาแล้วยังสนุกกันต่อกับ Ranger Festival ไปเตรียมวอร์มหูกันมาเต็มที่พร้อมเล่นขนาดนี้เนี่ยไปดูกติกากันก่อนเลยกติกาเกมเพลงซ่อนหาเกมนี้นะครับต้องอาศัยทักษะการได้ยินโดยจะมีเพลงให้ฟังและต้องตอบคำถามให้ถูกทีมไหนตอบถูกเยอะที่สุดชนะไปจำรายละเอียดในเนื้อเพลงได้หมดไหมส่วนเป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยผมจำได้จำเป๊ะแบบว่าทุกเนื้อร้องนะแบบแอดลิบอะไรก็พอจำได้เขาเป็นหมอพี่อาเป็นน่ากลัวหมอก็แม่นเขามีตัวช่วยทุกทีมยกเว้นทีมเองอันนี้บทลงโทษเป็นอะไรวอร์มเครื่องกันหน่อยดีกว่าผมมีโจทย์อันนี้ก็คล้ายๆกับเกมที่เราจะเล่นกันนะครับสาวสวยใส่เสื้อสีแสดใส่สิ้นสีส้มใส่สร้อย32เส้นสาวสวยใส่อะไรสีส้มครับเสื้อสิ้นสร้อยแสดโซ่สีสันสาวสวยใส่เสื้อสีแสดใส่สิ้นสีส้มสิ้นไงสิ้นคำตอบอะไรหมาเนี่ยหน้าที่มึงอะต้องเล่นเดี๋ยวมีละอีกสักข้อนึงแล้วกันครับสาวสวยใส่เสื้อสีแสดใส่สิ้นสีส้มใส่สร้อย32เส้นสาวสวยซื้อส้มตำร้านไหนแม่ก็ถามฉีกไปเลยนะครับเพราะแผนของมาร์คคือทำให้ทุกคนงงนั่นเองแหละครับโอ้โหต่อไปได้งงแน่ๆแล้วนะอ่ะไปเจอเพลงแรกกันและโจทย์ของเรานะครับนั่นก็คือเพลงรักแรกนนทนนท์พร้อมนะครับครับ1 2 3เพลงมารักแรกมันลืมตาฉันคงบึงกาฬแม้จะสุโขทัยบุรีรัมย์ชุมพรหนองคายสตูลยังไง
ไงจิมมี่ที่บอกว่าจำเนื้อแม่นอย่างแม่นอยู่ไหมเนี่ยเธอสระแก้วเชียงใหม่ราชบุรีกระบี่ประจวบคีรีขันธ์อยากรู้ลำปางนครสวรรค์สตูลมุกดาหารพิจิตรหรือเชียงรายคิดถึงกาฬสินธุ์ภูเก็ตร้อยเอ็ดและสุราธานีโอ้โหมาทุกภาคขนาดนี้จำกันได้ไหมเนี่ยก็ตรังมันแกร่เธออยู่ตรงนั้นจะสมุทรปราการอุทัยธานีเลยพะเยาระยองปัตตานีเอาละครับและโจทย์ของเราคือใครเป็นคนร้องเพลงนี้ครับไม่ใช่และโจทย์ของเราคือจงเขียนจังหวัดที่ไม่มีอยู่ในเพลงให้ได้มากที่สุดภายใน30วินาทีพร้อม1 2 3เริ่มครับโอเคมีกระบี่กระบี่เชียงรายคู่นี้ตั้งใจสุดสมหัวกันใหญ่เลยนะครับไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละครับแล้วก็อะไรวะแม่ห้องสอนมีปะไม่รู้เสียไปตอนดูครับคู่นี้ช่วยกันเต็มที่ครับแต่คนที่สนุกที่สุดในเกมก็น่าจะเป็นเลโอแหละครับร้องเพลงไม่หยุดเลยแหละครับยกมือครับหยุดครับเขียนมาจำนวนเนี่ยใกล้เคียงกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มที่ทีม A ครับสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีไม่มีว้า1ครับอยุธยาไม่มีครับ2คะแนนนครพนมไม่มีไหนๆช่วยเลโอเช็คหน่อยจังหวัดที่เหลือก็ไม่มีอยู่ในเนื้อเพลงตรงตามโจทย์นะครับแหมเป๊ะเวอร์นะทีมนี้7คะแนนได้7เลยอ่ะอุทัยธานีเลยพะเยาดีๆนะกระบี่มีครับยังไม่ได้คะแนนเลยเชียงรายมีไหมยังไม่มีคะแนนอีกเหรอเชียงใหม่มีอันนี้เขียนอันที่มีหรือเปล่าเขียนอันที่มีฟังโจทย์ผิดเปล่าโอ้ยอยากมอบเพลงนี้ให้ทีมบีเลยอ่ะเธอได้ฟังโจทย์ไหมเป็นคำถามที่คงวนอยู่ซ้ำด้านนี้สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็แพ้เธออยู่ตรงนั้นแพ้เธออยู่ตรงนั้นกรุงเทพมีไหมไม่มีหนึ่งคะแนนอยุธยามีไหมไม่มีสองคะแนนนครปฐมฟังก่อนนะนครปฐมมีไหมไม่มีนะหนึ่งคะแนนเจ็ดคะแนนทีม A 7คะแนนทีม B 2คะแนนและทีม C 7คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวจะรวบรวมนะคะแนนแล้วค่อยสรุปกันทีเดียวนะครับข้อ1คือยังไม่จบครับโจทย์ต่อไปก็คือเพลงรักแรกครับเนื้อเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะและโจทย์ของเราก็คือในเพลงมี1จังหวัดที่ร้องซ้ำคือจังหวัดอะไรครับ30วินาทีจังหวัดเดียวที่ร้องซ้ำนะครับไม่ต้องมองอย่ามองปรึกษากันเก็บกระดานดีๆเก็บกระดานดีๆเอามือกุมหัวแล้วครับหมอจิมมี่ตอนเรียนหมอเครียดขนาดนี้ไหมเนี่ยลองผิดไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรนะชิวๆแต่ผมว่าที่แบบที่เอตั้งแต่แรกๆเลยต้องเขียนแล้วไม่เขียนไม่มีคะแนนเขียนมาเถอะเขียนนะพี่อามรู้แน่เลยอ่ะสองสามเปิดแผ่นป้ายครับสมุทรปราการระยองสตูลนะครับขอบอกว่ามีคนถูกครับเฮ้ยไม่ใช่กูอ่ะใช่นี่คำตอบที่ถูกต้องนะครับในเพลงนี้มี1จังหวัดที่ร้องซ้ำคือจังหวัดลุ้นสุดๆเหมือนประกาศผลสอบแล้วครับคำตอบของใครจะถูกต้องนะเฉลยมาเลยเลโอตะตูอ
ข้อนี้ทีม4รับเพิ่มไป1คะแนนจำได้เลยเหรอรอบต่อไปถ้าเกิดเพลงเดิมไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวผมร้องให้ฟังโจทย์ยังอยู่กันที่เพลงรักแรกนะครับแต่ทีนี้เราจะเปิดเพลงรักแรกอีก1รอบตั้งใจฟังดีๆครับจะมี2จังหวัดที่หายไปโจทย์คือจงเติมจังหวัดในช่องว่างครับถ้าพร้อมแล้วดนตรีมารักแรกมันลืมฉันคงบึงกาฬแม้จะสุโขทัยตอนนี้เหมือนทีมซีจะเขียนแล้วนะบุรีรัมย์ชุมพรหนองคายสตูลทุกคนตั้งใจฟังสุดๆเลยครับส่วนมากเนี่ยปล่อยใจไปกับเพลงแล้วล่ะครับลองดูท่อนต่อไปจะสบายใจได้อีกไหมอยากรู้ลำปางนครสวรรค์สตูลมุกดาหารพิจิตรหรือเชียงรายคิดถึงภูเก็ตร้อยเอ็ดและสุราษฎร์ธานีก็ตรังมันแกร่เธออยู่ตรงนั้นจะสมุทรปราการอุทัยธานีเลยพะเยาระยองปัตตานีโอเคมา1ตายแล้ว2 3ชูแผ่นป้ายครับทีม A ตอบว่ากาฬสินธุ์และตากโอ้ยทีม B บอกว่าตากและกาฬสินธุ์โอ้ยแปลกๆแล้ว2ทีมทีม C ตากและมุกดาหารมุกดาหารแล้วนะครับและคำตอบถูกต้องคือมงจะลงที่จังหวัดไหนใครจะสมหวังโอ้ยลุ้น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 ตากและกาฬสินธุ์ครับทำให้ทีม A รับเพิ่มไป2คะแนนทีม B รับเพิ่มไป2คะแนนและทีม C รับเพิ่มไป1คะแนนตอนนี้ผ่านไปแล้ว1เพลงก็คือรักแรกนะครับยังไม่หมดครับทุกคนครับเพลงที่2ครับคือเพลงรักครับเพลงรักนะครับประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President นั่นเองนะครับผมเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดและผมจะมาบอกโจทย์นะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงรักเวอร์ชั่นพิเศษมาครับ Love Love ใบมีดโกนและอ่างล้างมือยาสีฟันต้องสูตรเกลือผ่าเช็ดหน้าผ่าม่านแปรงสีฟันอ้าวแก้มป่องแล้วครับน้องซีเป็นเทคนิคช่วยให้จำได้หรือเปล่าเนี่ยล้างแก้วเครื่องเป่าผมกระจกแชมพูหมวกอาบน้ำที่แค่หูกระดาษชำระฝากบัวโลชั่นน้ำยาบ้วนปากสักบู่กระสายฉีดตูตอนที่อ่างล้างหน้าเราดูสวมบ่อยๆ อยากจะได้ที่ดับกลิ่นจะให้คันน้ำครีมนวดผ้าเช็ดตัวแล้วทางขยะก๊อกน้ำชักโครกโจทย์ข้อที่หนึ่งของเพลงนี้คือจงเขียนสิ่งที่อยู่ในห้องน้ำที่ปรากฏในเพลงมากที่สุด30วินาทีไปครับที่ฉีดบนยาสีฟันทำสีฟันยาบนปากแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ตัวบนโจทย์รอบนี้คือสิ่งที่อยู่ในเพลงนะทุกคนระวังสับสนเด้อคิมคุณทีมเอก่อนนะครับอ่างล้างหน้ามีไหมมี1ครับยาสีฟันมีไหมมี2แหมทีมนี้ตอบได้เยอะเชียวนะครับเขียนสิ่งที่มีในเพลงได้6คำแหมจำได้แม่นจริงๆไงนะครับได้ไปทั้งหมด6คำ6คะแนนมาที่ทีม B บ้างครับแหมเขียนได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยชักโครกมีกระดาษชำระ2นะครับสายฉีดตูดมีตัวมียาสีฟันรอบนี้ทีม B ฮึดสู้กู้หน้ากลับมาได้เลยครับถูกทั้งหมด7คำไล่ตามอีก2ทีมไปติดๆทีม B นะครับได้ไป7คำ7คะแนนมาดูที่ทีมของเรนเจอร์บ้างครับแม่แอบมีเช็คคำตอบไว้แล้วด้วยนะครับพร้อมสุดๆสายฉีดก้นมียาสีฟันมี
แป้งสีฟันมีอันนี้ถังขยะยังไม่มีใครตอบถังขยะมีครับกระจกมีและชักโครกมีทีม C นะครับ10คำ10คะแนนเย้โอเคไม่เป็นไรสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสกลับมาพลิกผันได้เสมอนะครับโจทย์ข้อต่อไปเพลงเดิมครับยังอยู่กันที่เพลงรักวงเล็บห้องน้ำครับโจทย์คือจงเติมเนื้อเพลงที่หายไปเอาอีกแล้วในโจทย์ข้อนี้นะครับจะมี2คำที่หายไปในเนื้อเพลงนะครับจงเขียนให้ถูกนะครับ1 2 3เพลงมาครับLove love ใบมีดโกนและอ่างล้างมือยาสีฟันต้องสุดทาเช็ดหน้าทามสองทีมเขาก็ช่วยกันคิดนะครับแต่ทำไมมาร์คปล่อยให้น้ำตาลเขียนอยู่คนเดียวล่ะครับอ๋อเพลงมันจอยเนื้อก็เลยขอเต้นก่อนดูเอ้ยเราดูสวมบ่อยๆอย่าจะได้จะให้คันน้ำครีมนวดผ้าเช็ดเอาละครับคุณหมอขอคุยกับยานแม่แล้วล่ะครับโอ้โหจะได้คำตอบไหมล่ะนั้นเอาละครับเหมือนแต่ละทีมสับสนนะครับว่าคำที่หายไปอันแรกเนี่ยเหมือนจะแบบจับกันได้ไวแต่อันที่2เนี่ยเหมือนลังเล5 4 3เขียนครับ1หมดเวลายกมือ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 ครับดูแล้วไม่ค่อยมีใครมั่นใจในข้อนี้เลยนะครับเนี่ยแสดงว่าอันแรกเนี่ยทุกคนตอบเกลือเหมือนกันหมดนะครับคือท่อนไหนจำได้ไหมยาสีฟันสูตรเกลือยาสีฟันต้องสูตรเกลือและอีกอันหนึ่งคือเราดูดส้วมบ่อยๆอยากจะได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่มีก่อนอ่างล้างหน้าอ๋อที่ชื่อตูดเราดูดส้วมบ่อยๆเราอยากจะได้ดูดส้วมอีกรอบและเราดูดส้วมบ่อยๆอยากจะได้อ่างล้างหน้าเห็นไหมดูเข้าสุดอ่างล้างหน้ามีหนูได้ยินแม่ชอบที่แต่ละคนนี่พยายามร้องให้เข้ากับทำนองจริงๆเลยครับเฉลยกันดีกว่านะครับเนื้อเพลงที่หายไปนะครับคำแรกคือคำว่าเกลือเกลือครับดังนั้นทุกทีมได้ไป1-1-1นะครับและคำที่หายไปคำที่2คือคำว่าไหนจะมีใครถูกไหมหรือจะแต่งเนื้อใหม่ให้หมดทุกทีมเลยนะและคำตอบก็คือที่ดับกลิ่นครับโอ้ที่หมดทุกทีมต้องขอพักความสนุกไว้ก่อนนะครับช่วงหน้าเพลงที่คุ้นหูจะถูกเปลี่ยนเนื้อไปขนาดไหนอยากรู้ต้องรอดูRed Rover School Rangers อยู่ในช่วงสุดท้ายของ Ranger Festival กับเกมเพลงซ่อนหาที่ทุกคนต้องปลดล็อกสกิลหูทองคำจำแล้วนำไปตอบคำถามให้ถูกนะทุกคนและต่อไปคือเพลงสุดท้ายบอกไว้ก่อนว่าเพลงนี้เป็นไฮไลท์และยากมากว้ายไปแล้วเพลงนี้คือเพลงเจ็บเมื่อไหร่ call me ได้ไหมได้ไหมเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาโทรมาแต่เราได้แปลงเรียบร้อยพวกคุณมีความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้านหรือวรรณคดีไทยกันไหมโอ้โหพอจะมีบ้างถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านหรือวรรณคดีไทยได้เปรียบเป็นพิเศษนะครับครับเจ็บเมื่อไหร่ call me เวอร์ชันพิเศษเป็นยังไงไปฟังกันครับเจ็บเมื่อไรก็มโนราโมรานาง12สังทองรถจันนาอุทัยเทวีสีดานางสุพรรณมัชชาชาละวันพระเพื่อนพระเพงมาร์กยังอยู่ในเกมไหมเนี่ยหรือแอบหลับไปแล้วเนี่ยแก้วนามาบุษบาเบญจกายปลาบูทองจรกาสีมาลาอีเนานางเมรีขี้เมาคนวิชัยคาวีกันนะโอ้ my god รู้จักกันกี่ตัวละครนะครับไม่รู้ล่ะอ่ะและโจทย์คือจงเขียนตัวละครที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในเพลงมากที่สุดครับจับเวลาไม่รู้เลยมากที่สุดนะ
มากที่สุดตัวละครที่เป็นผู้ชายโอ้ยอาการหนักแล้วนะหมอจิมเอาละครับตอนนี้ชิมอนเป็นไงจำได้ไหมช่วยไม่ได้เลยปล่อยจอยให้พี่อาร์มไปเลยใช่ไหมชิมอนเขียนไปก่อนยกมือ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 ขอดูแผ่นป้ายครับมา1 2 3โอ้น้ำตาลคือเขียนอะไรอ่ะทีมพี่ว่างเปล่าไม่อย่าลอกเลยมึงมาจบแล้วเอาล่ะมาไล่กันเลยอ่ะทีมบีก่อนนะครับไม่ได้เขียนอะไรไปเลยคือพอจำได้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวละครนั้นเป็นผู้ชายหรือเปล่าพี่เมย์เขียนไปค่อนข้างเยอะไก่ทองมาจากไหนไอ้ม้าบอกชื่อแรกเลยไก่ทองเหรอผู้ชายแต่ว่าเหมือนไม่เคยได้ฟังไก่ทองไม่มีในเพลงนี้ขาเพื่อนมาแพงไม่ใช่ผู้ชายป่ะเขียนมาซะเยอะจะหมดละไม่มีเลยผลวิชัยคาวีผลวิชัยคาวีนั้นเป็น2นะครับผลวิชัย1และคาวี1ตัวนี้2แล้วครับสังทองมีครับอ้าวๆและสุดสาครมาจากไหนทีเมได้ไปนะฮะ3ตัวละคร3คะแนนชนะแล้วอันนี้ชนะไปแล้วทีมบีโอ้โหมีความว่างเปล่านะครับ0คะแนนครับและทีมซีอีหนาวอีหนาวมีมั้ยอีหนาวมีครับ1คะแนนเฮ้ยบุษบาอันนี้อะไรอ่ะบุษบาไม่ใช่ครับบุงหาบุงหาไม่มีนะครับบุงหาปลาบูดปลาบูดปลาตัวผู้มั้ยปลาตัวผู้ทีม C ได้อีก1ตัวละคร1คะแนนโจทย์คือจงเขียนตัวละครที่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงอยู่ในเพลงมากที่สุด30วินาทีจับเวลาเยอะเลยครับเยอะเลยตัวละครผู้หญิงเยอะมากครับที่มองแล้วเป็นผู้หญิง3 2 1หมดเวลายกมือ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 ครับยกมือโอเคทุกคนครับขอดูคำตอบครับ1 2 3มาน้ำเยอะแน่เลยเอาละเขียนเยอะก็เตรียมลบนะครับเกียดอ่ะนาง12นะครับมีครับปลาบู่ทองไม่ใช่อ่ะเป็นปลารจนามีโนราโมรามันรีบเขียนเข้าใจเปล่ามโนราให้นะโมราให้นะบุษบามีพาเพื่อนมาแพงนับเป็น2เขียนเป็นมัจฉาไม่ให้นะแต่กินาลีไม่มีนะแต่แค่นี้ก็ชนะแล้วเอาจริงๆอ่ะใจเย็นนะมาร์ครอดูทีมอื่นก่อนทีมเอได้ไป7ตัวละคร7คะแนนไม่ถึงไม่ต้องกลัวไม่ถึงพี่ไม่ถึงผิดทุกข้อมโนราด้วยลอลิงแรงอ่ะโอเคเขาเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรถือว่าเราเข้าใจคือเขียนสีดาเท่มากสีดาด้วยลืมเขียนเขียนสีดาแบบโอ้โหเขียนเขียนเขียนสุดสีดาไม่รีบเขียนคำว่าสีดามโนราให้นะหนึ่งคะแนนอีหนาวอีหนาวผู้ชายค่ะอีหนาวผู้ชายนะครับพาเพื่อนมาแพงให้นะสองตัวให้เถอะพี่สีดาสีดามีแต่เขียนแบบว่าให้มันอ่านออกเสียงว่าสีดาอ่านว่าสีดาเท่ากับนะได้ไปทั้งหมด4ตัวละคร4คะแนนครับทีมบีพี่ๆใจดีครับแม้ทีมบีสะกดผิดแต่ก็หลายคำอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นตัวละครไหนนะครับก็เลยขอคะแนนให้น้องนะครับทุกคนโอ้ยเอ็นดูไม่ต้องว้าวจะผิดไปเยอะเหมือนกันมโนรามโนรามีโมรีไม่มีนะไม่มีมีโมราเหรอมาโนราโมราโมราโมราไหนๆดูซิคำที่เหลือของทีม4ก็มีอยู่ในเพลงทุกคำนะครับแม่ไม่เสียชื่อเรนเจอร์จริงๆทีม4 6ตัวละคร6คะแนนเย้เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปผลคะแนนนะครับของเกมเพลงซ่อนหากันดีกว่านะครับทีม A ได้คะแนนรวมไปทั้งสิ้นนะครับ3เพลงก็คือ26คะแนนครับโอ้เอาไปมาเยอะแยะทีม B นะครับได้ไปทั้งหมด16คะแนนครับผิวผิวและทีม C ครับ30ป่ะเลยนะ30ครับเอาละครับวินาทีวัดใจครับมงจะลงที่ใคร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 26คะแนนเหมือนกันเฮ้ยเอาเลยเหรอเราไปคู่อาฆาตจริงมั้ยดังนั้นนะครับคะแนนในรอบนี้นะครับ
ทีม A และทีม C ได้ไปทีมละ2คะแนนส่วนทีม B 0คะแนนโอเคผ่านไปแล้ว2เกมนะถือว่าครึ่งทางของเราแล้วนะครับมาสรุปผลคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับทีม A นะครับตอนนี้มีอยู่2คะแนนทีม B นะครับมีอยู่1คะแนนและทีม C นะครับไม่น่าเชื่อครับ4คะแนนจิมมี่4ครั้งที่แล้วคุณมาคุณก็แพ้โดนลงโทษตอนนี้คะแนนตามอยู่จิตใจเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรพี่เราเข้มแข็งคนนี้เชื่อว่าเข้มแข็งอ่ะอีกคนนึงอ่ะได้เป็นไงคิดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถกลับมาทวงคะแนนสัปดาห์หน้าเราทำได้อีกอย่างมาก4คะแนนถูกไหมถูกครับนั่นแหละเราก็จะได้เท่านั้นแหละได้4คะแนนเลยเหรอครับโอเคทีมเอล่ะเป็นไงตอนนี้คะแนนก็มีอยู่2คะแนนก็ถือว่ากลางๆครับผมเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางเอาอย่างงี้ไม่โดนทำโทษก็พอแต่ว่าไม่ต้องเป็นที่1ก็ได้เพราะรู้สึกว่าบางทีการเป็นที่2แพ้มอะไรเยอะบ้างแพ้มอะไรเยอะบ้างชอบ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 ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ถือว่าผ่านมาครึ่งทางนั่นเองนะครับผมแต่รถโรงเรียน School Ranger Festival ของเรานะครับจะมาต่อกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสัปดาห์หน้ายังสนุกกันต่อกับตอน Ranger Festival พบกับอีก2เกมสุดว้าวกับเกมเป็นไรเอ่ยและเกมงานวัดวิบากจะวิบากกรรมขนาดไหนติดตามพร้อมกันวันเสาร์ที่ตรงทางช่อง GMM 25รถระเวียดกูเรนเจอร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ